นำมาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนกรุงเทพมหานครคนนครปฐมคนสมุทรปราการนนทบุรีหรือปทุมธานีนะฮะแต่5จังหวัดที่เป็นจังหวัดพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเยอะนะฮะเราไม่ได้ให้กักตัวก็จริงแต่ว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางสนามบินทางสถานีรถไฟหรือรถทัวร์หรือมาด้วยพาหนะส่วนตัวเนี่ยจะต้องรถแอปพลิเคชันฮักอุบลนะฮะรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่นะครับแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่เข้ามาในอุบลนะฮะจัดทำบันทึกการเดินทางของตนเองจดไว้เลยนะฮะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไปไหนบ้างนะครับเพื่อความรอบคอบถ้าเกิดท่านไปติดเชื้อออกมาเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าท่านไปไหนบ้างเช่นวันนี้7โมงเช้าไปไหน9โมงเช้าไปไหน10โมงเช้าไปไหนบางคนเนี่ยไม่ได้ทำแล้วพอไปติดเชื้อมาเนี่ยกว่าจะนึกได้ว่าทำรายไปไหนบ้างมันก็จากการสอบสวนโรคเนี่ยมันไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะฮะก็ขอความร่วมมือกันพี่น้องประชาชนที่มาจากจังหวัดอื่นๆหรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่ก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าบางทีเราไม่เห็นเชื้อหรอกว่าเชื้ออยู่ตรงไหนแต่ว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยบางครั้งเราอาจไปสัมผัสแล้วร้านค้าร้านอาหารก็แล้วแต่นะช่วงหลังเนี่ยมักจะมีร้านอาหารที่ให้บริการตนเองในเรื่องน้ำดื่มนะก็อยากจะฝากเดี๋ยวอาจจะออกข้อกำหนดว่าการให้บริการตนเองเนี่ยน่าจะให้งดนะฮะโดยให้เจ้าของร้านหรือผู้ที่ให้บริการเนี่ยเป็นคนตักน้ำแข็งหรือเป็นคนเอาเครื่องดื่มไปให้ถ้าเกิดตักเองเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนที่มาจากที่อื่นหรือมาที่ไหนเนี่ยมีเชื้อติดมือหรือเชื้อติดตัวมาหรือเปล่านะฮะเมื่อไปตักน้ำแข็งหรือไปตักน้ำเนี่ยอาจจะมีการแพร่เชื้ออยู่ในภาชนะนั้นๆนะนี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราติดเชื้อเยอะก็ได้นะครับแล้วก็ร้านอาหารที่เราดูทำลายแล้วนะฮะผู้ที่ผู้ป่วยยืนยันแล้วเนี่ยเข้าไปเนี่ยเราก็จะสั่งปิดประมาณสัก2วันนะเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็ทางเจ้าของร้านเนี่ยช่วยกันในการทำความสะอาดนะฮะแล้วก็ค่อยเปิดบริการตามปกติส่วนเจ้าของสถานบริการที่เราสั่งปิด14วันนะฮะก็ขอความร่วมมือให้เจ้าของสถานบริการหรือผู้ให้บริการเนี่ยกักตัวเองอยู่ในพื้นที่บ้านหรือในเคหสถานเนี่ยเป็นเวลา14วันแล้วถ้าเกิดรู้ตัวว่าไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อใกล้ชิดเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องเข้าไปตรวจนะครับโดยวิธีทางการแพทย์นะฮะซึ่งมีการตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ที่ประสงค์แล้วก็โรงพยาบาลเวชศาสตร์แล้วก็ศูนย์ควบคุมโรคเขต10นะฮะ3แห่งตรวจฟรีนะฮะแต่ว่าต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับไม่ใช่ใครอยากจะตรวจเข้าไปตรวจนะครับมันจะทำให้การตรวจในราชช้าหรือเยอะเกินไปนะครับอันนี้คือความคืบหน้าของจังหวัดอุบลในวันนี้ท่านรองนายแพทย์มีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมฮะเชิญฮะครับในส่วนของการเตรียมการโดยเฉพาะด้านการรักษาพยาบาลแล้วก็ เตรียมการโรงพยาบาลสนามนะครับก็ต้องเรียนสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขณะนี้ทางทีมสาธารณสุขนะครับได้มีการเตรียมการที่จะเปิดโรงพยาบาลสนามโดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนทั้ง7แห่งนะครับซึ่งเมื่อวานผมก็ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าสนามโรงพยาบาลสนามแห่งแรกที่จะเปิดก็คือที่อำเภอเหล่าเสือโก้ครับซึ่งวางแผนไว้ว่าพรุ่งนี้จะมีการเปิดโรงพยาบาลสนามที่เหล่าเสือโก้นะครับส่วนโรงพยาบาลถัดไปก็จะเป็นที่สว่างวีระวงศ์ครับที่เตรียมไว้อีก5แห่งก็จะมีดอนมดแดงตาลสุมนาตาลนายเยแล้วก็น้ำขุ่นนะครับซึ่งทั้ง7แห่งนี้สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ200คนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าจังหวัดอุบลราชธานีของเรามีผู้ป่วยมากกว่า200ก็จะขยับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับซึ่งตรงนั้นสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้จำนวนตั้งแต่600ถึง1,000เตียงซึ่งก็จะมีการเตรียมการแล้วก็ประชุมคณะทำงานในโอกาสถัดไปนะครับอันนี้เป็นแผนของการเตรียมการเปิดโรงพยาบาลสนามหลายท่านอาจจะถามว่าแล้วทั้ง7แห่งถ้าเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามแล้วการให้บริการผู้ป่วยทั่วไปจะทำยังไงหรือแม้กระทั่งผู้ที่แอดมิดอยู่
ณตรงนั้นณเวลานี้จะทำไงก็มีแผนนะครับว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่เปิดโรงพยาบาลสนามทั้ง7แห่งที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นี่ผู้ป่วยในที่นอนแอดมิดอยู่ก็จะมีการเคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาลใกล้เคียงซึ่งตรงนี้ได้มีแผนไว้แล้วรวมทั้งในเรื่องการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกก็จะตรวจเฉพาะคนไข้ที่ฉุกเฉินส่วนคนไข้ทั่วไปนะครับก็จะไปให้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ใกล้เคียงของอำเภอนั้นๆนะครับอันนี้เป็นแผนสำหรับการรองรับในเรื่องของการเปิดโรงพยาบาลสนามของจังหวัดอุบลราชธานีครับท่านขอบคุณฮะทำไมให้ท่านรองเกิดท่านรองเกิดมีอะไรจะเพิ่มเติมนะฮะเชิญฮะเดี๋ยวพอแถลงข่าวเสร็จเดี๋ยวทางทีมงานผู้สื่อข่าวจะถามอะไรก็ถามนะครับครับก็สรุปตัวเลขและวิเคราะห์นะครับสรุปขณะนี้เรามีผู้ป่วยอยู่22รายถ้าดูประวัติการเสี่ยงนะครับก็มาจากสถานบันเทิงจากกรุงเทพมหานครหัวหินแล้วก็เชียงใหม่นะครับที่มาก็ได้11รายใน22แต่ที่น่าสนใจคืออีก11รายเนี่ยสัมผัสผู้ป่วยที่มาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดสัมผัสในพื้นที่ของเรานะครับก็แสดงว่า50 50แล้วครึ่งต่อครึ่งแล้วระหว่างที่มาจากต่างกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกลับมาสัมผัสกันเองอยู่ในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากนะครับมาตรการที่ทางจังหวัดเราเสนอเข้าไปคือไม่ว่าจะปิดสถานบริการหรือปิดจำกัดเวลาของร้านอาหารอย่างนี้นะครับก็คงเป็นเพียงการเขาเรียกว่าตัดความสุขส่วนเกินนะครับเราสามารถระยะที่1และระยะที่2เราสามารถอยู่กันได้นะครับขนาดกักบริกักเข้าโฮมควอรันทีนเรายังกักกันได้ก็ฝากเพราะช่วงนี้คำว่า22รายเนี่ยระยะที่1เรามีผู้ป่วยแค่15รายนะครับระยะที่2เรามีผู้ป่วย3รายเป็นแค่18รายแต่ระยะที่3เดี๋ยวนี้22แล้วนะครับเกินทั้ง2ละลอกแล้วนะครับเพราะนั้นทำอย่างไรเราจะสามารถสกัดกั้นได้ก็ฝากว่าทุกคนต้องช่วยกันนะครับเข้าพรรษานี้ก็พยายามอยู่ให้บ้านให้มากที่สุดนะครับสำหรับเคสผู้ป่วยต่างๆไทม์ไลน์ต่างๆช่วงนี้ก็กำลังสืบสวนอยู่นะครับก็จะพยายามแจ้งให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งรับข้อมูลข่าวสารได้เร็วพวกเราก็สามารถตั้งรับได้เร็วอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยพอเราแจ้งข่าวปิดแจ้งข่าวไทม์ไลน์ของ6คนแรกหน่วยงานท้องถิ่นอย่างเทศบาลนครอุบลก็สามารถเล็ดคอนคือพอเขาทราบเขาก็สามารถไปทำบิ๊กคลีนิ่งเดย์แล้วก็ไปพ่นฆ่าเชื้อได้ทันทีนะครับเพราะนั้นถ้าหากการสอบสวนได้เร็วนะครับแต่ช่วงที่ยังไม่ออกไทม์ไลน์นี่ก็ขอทุกคนเฝ้าระวังไว้ครับขอบคุณท่านรองเกิดนะฮะทางคุณสุชัยมีอะไรจะสอบถามทางจังหวัดไหมขออนุญาตครับมีคำถามจากทางบ้านตอนนี้4คำถามนะครับคำถามแรกสถานการณ์ประมาณไหนที่จังหวัดจำเป็นต้องล็อกดาวน์หรือมีเคอร์ฟิวครับคือตอนนี้มันคงไม่ขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าทางสบคส่วนกลางเนี่ยก็ยังไม่ได้ล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิวเพียงแต่ว่าประกาศให้41จังหวัดนะฮะที่มีสถานการณ์เยอะแยะเนี่ยนะฮะให้จำกัดในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านอาหารเวลาเท่าไหร่นะฮะไม่เกินกี่ทุ่มหรือว่าการปิดสถานบันเทิงคาราโอเกะหรือว่าสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อนะฮะซึ่งตอนนี้เราต้องดูมาตรการของสปคเป็นหลักนะครับก็เชื่อว่าทางอุบลเนี่ยก็คงจะยังไม่ถึงขนาดนั้นต้องดูวันต่อวันนะครับครับคำถามที่2จังหวัดมีวิธีการหรือกลยุทธ์อย่างไรที่จะหยุดการแพร่ระบาดของโควิดในอุบลให้ได้ภายในเดือนเมษาไม่รู้เป็นคำถามหรือคำสั่งนะครับเนี่ยก็คือตอนนี้การมาตรการของจังหวัดนะโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะท่านมีนโยบายคือวันนี้จะสั่ง
ปิดสถานที่สุ่มเสี่ยงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารสถานบันเทิงตอนกลางคืนนะเพราะว่าเราดูแล้วเนี่ยคนติดส่วนใหญ่ก็จะมาจากสถานบันเทิงทั้งสิ้นถ้าวันนี้จะออกคำสั่งปิดสถานบันเทิงนะฮะไม่ว่าจะเป็นคาราโอเกะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีหรือสถานบันเทิงกลางคืนเนี่ยนะครับเป็นเวลา14วันก่อนนะครับทุกร้านแล้วก็จะจำกัดในการการนั่งกินเหล้าการนั่งกินสุราหรือแอลกอฮอล์ในร้านอาหารต่างๆนะครับคำถามต่อไปอยากทราบการตรวจพนักงานผับต่างๆว่าตรวจครบทุกคนหรือยังครับผลเป็นอย่างไรพนักงานผับครับคือตอนนี้เราก็ตรวจเป็นบางส่วนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานผับต่างๆที่มีความสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อเราได้แจ้งขอความร่วมมือแล้วว่าให้เขาเนี่ยเข้าไปตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลที่มีการตรวจเชื้อโควิด-19 นะฮะแต่ตั้งแต่ที่ตรวจมาเนี่ยผู้ที่สัมผัสที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็ยังมีผลเป็นเนกาทีฟนะยังไม่เจอโพซิทีฟนะครับตอนนี้ขอความร่วมมืออยู่แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดก็ขอความร่วมมือพวกพนักงานผับหรือสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยให้กักตัวเป็นเวลา14วันนะครับถ้ามีอาการก็ให้รีบพบแพทย์ทันทีนะฮะไอ้เรื่องนี้เราได้ขอความร่วมมือแล้วได้สั่งการไปแล้วนะครับครับเนื่องจากว่ามีโรงพยาบาลหลายแห่งในกรุงเทพเนี่ยงดให้บริการตรวจโควิดบางทีก็บอกว่าน้ำยาจะไม่พอบางทีก็บอกว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อก็เลยไม่อยากตรวจคำถามนี้ก็เลยถามถึงโรงพยาบาลในอุบลทั้งเอกชนและภาครัฐเนี่ยพร้อมในการตรวจคัดกรองตรวจโควิดแล้วจะไม่ให้งดบริการได้ตลอดช่วงวิกฤตนี้หรือไม่ครับคือตอนนี้เราไม่ได้งดการตรวจนะฮะเรามีการตรวจอยู่แล้วที่โรงพยาบาลที่ผมได้พูดไปข้างต้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โรงพยาบาลปรินชำราบนะฮะแล้วก็ศูนย์ควบคุมโรคเขต10นะฮะซึ่ง เรามีการตรวจอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่ทั้งนั้นเนี่ยบุคคลที่จะเข้าไปตรวจเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิดจริงๆนะฮะหรือว่ามาจากสถานที่บันเทิงที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อเราตรวจให้ฟรีอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนั้นเนี่ยคนที่ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อหรือไม่ได้มาจากสถานที่เสี่ยงเนี่ยอันนี้เราก็คงจะขอความร่วมมือว่าไม่ต้องไปตรวจนะฮะขอให้กักตัวเองอยู่ที่บ้าน14วันก็น่าจะเพียงพอนะครับครับตอนนี้มีคำถามเพียงแค่นี้ครับท่านอื่นครับท่านอื่นมีคำถามอะไรไหมครับเชิญฮะมีคำถามจากประชาชนสอบถามเข้ามาทางไลฟ์สดที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะคะว่าเป็นผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยมาได้2วันแล้วสามารถไปตรวจหาเชื้อได้หรือไม่และสามารถตรวจได้ที่ไหนคะก็เมื่อกี้บอกไปแล้วฮะถ้าสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยไปได้เลยฮะจะเป็นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โรงพยาบาลปรินชำราบหรือว่าส่วนควบคุมสกล10นะฮะได้หมดนะฮะเชิญฮะท่านอื่นฮะขออนุญาตครับโรงพยาบาลสนามที่เมื่อสักครู่พูดถึงมี7แห่งแต่ยังไม่ได้พูดถึงของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่เปิดก่อนหน้านี้ครับนั่นก็มีความพร้อมเป็นหนึ่งในนั้นอ๋ออันนั้นคือเรามีความพร้อมอยู่แล้วที่ทางจระแมนะฮะเราเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นส่วนแยกของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งสรรพสิทธิประสงค์เนี่ยก็จะรับเฉพาะที่มีอาการหนักจริงๆนะครับส่วนที่อาการไม่รุนแรงเนี่ยอาจจะส่งไปที่โรงพยาบาลสนามที่เราพูดถึงนะฮะ7โรงพยาบาลนะครับเราเตรียมไว้หมดฮะไม่มีปัญหาแล้วก็22รายที่ติดเชื้อมาเนี่ยยังไม่มีท่านใดมีอาการรุนแรงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอาการไม่รุนแรงยกเว้นผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือผู้สูงอายุแต่ใน22รายเนี่ยไม่มีผู้สูงอายุสักคนเลยนะฮะอายุ20กว่าจนถึง42แค่นั้นแล้วก็แปลกมากพวกนี้ผมดูไทม์ไลน์แล้วเที่ยวทุกวันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือนะถ้าท่านเนี่ยรักตัวเองนะรักครอบครัวรักปู่ย่าตายายท่านเนี่ยขอความกรุณานะช่วงนี้ขอให้เก็บตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับไปสถานที่อื่นในข่าวจำเป็นจริงๆแล้วเมื่อไปแล้วเนี่ยจะต้องโหลดโปรแกรมนะฮะไทยชนะหรือโปรแกรมหมอชนะอะไรก็แล้วแต่ที่ทางราชการมีแล้วก็นะฮะมาตรการเนี่ยสวมแมสนะฮะล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมเนี่ยตรงนี้เราใช้ได้อยู่แล้วเชื่อเหอะว่าถ้าเกิดเราทำตามอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับโควิดเนี่ยเรารับมือได้นะครับแล้วช่วงนี้ทางวัคซีนก็มาแล้วส่วนหนึ่งนะฮะประมาณอยู่พันกว่าโดสเองนะฮะซึ่งจะต้องใช้กับบุคลากรทางสาธารณสุขเป็นหลักก่อนนะฮะ
แล้วพอเดือนมิถุนายนเนี่ยก็คงจะมาในล็อตใหญ่ที่จะฉีดให้กับพี่น้องประชาชนของคนอุบลราชธานีที่ประสงค์จะฉีดนะฮะเราไม่ได้บังคับฉีดบางท่านเนี่ยอาจจะแข็งแรงอยู่แล้วไม่ฉีดก็ได้แต่บางท่านถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องการฉีดด้วยความสมัครใจนะฮะเดือนมิถุนายนนี้ก็น่าจะฉีดได้มากพอสมควรนะครับเพียงแต่ช่วงนี้ก็ขอให้เซลฟ์ควอรันทีนตัวเองไว้นะครับระมัดระวังอย่าไปนอกลู่นอกทางอย่าไปโดยที่ประมาทนะฮะแล้วก็ท่านผู้การจังหวัดท่านออกมาตรการสวมแมส 100% นะฮะออกจากเคหสถานถ้าเกิดเนี่ยถ้าผู้ใดฝ่าฝืนนะมีโทษนะครับจำคุก2 ปีนะฮะแล้วก็หรือปรับไม่เกินเท่าไหร่นะ10,000 บาทหรือไง20,000 บาทนะครับแต่ทั้งอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะลักษณะว่าเราจะเข้าไปตักเตือนถ้าส่วนใหญ่ยกเว้นฝ่าฝืนหรือมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความไม่เรียบร้อยในเรื่องการดูแลในเรื่องโควิด-19ก็อาจจะต้องดำเนินคดีนะฮะเป็นรายๆไปนะครับส่วนเรื่องการกักตัวนะฮะเราไม่ได้สั่งกักตัวจริงแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าพนักงานควบคุมโรคของแต่ละสถานที่แต่ละพื้นที่เนี่ยพบว่ามีบุคคลใดที่อยู่ในการสุ่มเสี่ยงจริงๆเข้ามาในพื้นที่อาจจะสั่งให้กักตัวเป็นรายบุคคลตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีอยู่ราย2 รายนะที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่เนี่ยสั่งกักตัวโดยเจ้าตัวยินยอมด้วยนะครับเจ้าตัวก็เซ็นยินยอมอยู่แต่ถ้าไม่ยินยอมก็สั่งกักตัวโดยบังคับเลยนะฮะบังคับให้กักตัวตอนนี้ก็ยังไม่มีนะฮะขออนุญาตครับมีคำถามเพิ่มเติมคนที่เข้าไปรับบริการในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ในวันที่8มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวนี้ให้ทางท่านรองนายแพทย์ตอบดีกว่านะฮะเชิญฮะครับจริงท่านผู้อำนวยการจันนายแพทย์บอลชัยประมาณนะฮะก็อยากให้ท่านผู้อำนวยการได้เรียนเพื่อความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเรียนเชิญครับท่านครับให้ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์มาเองฮะท่านได้ตอบเพื่อไขข้อข้องใจของพี่น้องประชาชนเชิญฮะครับตอนนี้โดยกลไกที่ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่จะต้องตรึงความปลอดภัยในโรงพยาบาลอยู่แล้วเราจะมีการคัดกรองก่อนเข้าโรงพยาบาลนะครับเพราะนั้นโดยเบื้องต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสกรีนทุกประตูเข้าของโรงพยาบาลก็จะสร้างความมั่นใจได้ระดับหนึ่งขณะเดียวกันไม่ว่าจะไปขอผู้ป่วยหรือไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะครับในพื้นที่ทางบุคลากรของเราไม่ว่าจะเป็นอินชาร์จที่หอผู้ป่วยหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่ต่างๆแล้วก็จะมีการนอกเหนือจากการเข้ามาแล้วเราก็จะมีการสอบถามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีความจำเป็นซึ่งเราจำเป็นต้องตรึงพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะตอนนี้ผมเป็นห่วงจริงๆครับไม่ใช่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ดูแลเฉพาะโควิด-19ส่วนหนึ่งคนไข้อุบัติเหตุก็เข้ามาหลั่งไหลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโรคอื่นๆซึ่งไม่เกี่ยวกับโควิดและอุบัติเหตุเราจำเป็นต้องรักษาสภาพของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เพื่อดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งโควิด-19เป็นกระแสซึ่งทำให้เกิดความหวั่นไหวนะครับแต่ในการทำงานร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัดเรามีระบบที่เตรียมการอยู่ครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นนะครับว่าเรามีกลไกของการคัดกรองมีการประเมินเป็นระยะอยู่ซึ่งก่อนที่ผมมาที่นี่ผมก็เพิ่งประชุมในระดับโรงพยาบาลซึ่งต้องมีการปรับแผนทุกๆวันนะครับเพราะขณะนี้การใช้เตียงของโรงพยาบาลเนี่ย ICU 200กว่าเตียงก็ใช้เต็มแต่เราก็ต้องมีการแผนที่รองรับเป็นชั้นๆอยู่ครับก็เราทำงานเป็นเครือข่ายด้วยครับคงไม่ได้เฉพาะโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะครับเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกกล่าวไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะกลุ่มรอบ3นี้จะเป็นกลุ่มที่อาการน้อยเพราะฉะนั้นต้องบอกความจริงนะครับเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่ากลุ่มที่ติดเชื้อในกลุ่มก้อนใหม่นี้จะอายุน้อยและไม่มีแสดงอาการเป็นห่วงอย่างยิ่งที่จะไปสัมผัสกับผู้สูงอายุยิ่งในกลุ่มของเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นมาตรการที่ทางสาธารณสุขจังหวัดได้ออกผ่านทางกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดมีความสำคัญอย่างยิ่งครับครับขอบคุณนะครับครับขออนุญาตครับท่านพอดีท่านผอ.ตอบตัวแรปิดเทสที่400บาทเห็นว่าโอ้โหมีประชาชนมาแบบล้นหลามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เลยมีคนถามว่าถ้าไม่ไปที่นี่ไปที่อื่นได้ไหมท่านจะแนะนำตรงนี้ยังไงครับคนที่มาตรวจอยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นโควิดทั้งที่อาจจะไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงเลยจริงๆมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับการตรวจแอนติบอดีที่ Drive Thru นี้สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มเสี่ยงและไม่ได้มาจากการสัมผัสผู้ใกล้ชิด
การตรวจที่ดีที่สุดคือ PCR แต่กลุ่มที่ตรวจแอนติบอดีก็คือกลุ่มที่อยากจะรู้นะครับกลุ่มที่มีโอกาสว่าเคยสัมผัสโรคมาก่อนไหมอยากรู้ว่ามีแอนติบอดีหรือเปล่าเพราะนั้นทีมงานของผมเนี่ยจะมีการสกรีนนิ่งก่อนไม่ใช่อยู่ก็ตรวจตามที่ว่าเพราะนั้นระบบของทางโรงพยาบาลตอนนี้มีกลุ่มของการตรวจที่อยากตามมาตรการจริงๆก็คือ PCR สำหรับบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยนั่นคือ PCR แต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คืออยากรู้ว่าจริงๆจะเมื่อ10วันที่แล้ว5วันที่แล้วหรืออะไรต่างเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งเฉยๆครับคำถามต่อไปจากประชาชนสอบถามเข้ามาอยากจะเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเน้นย้ำเรื่องของการเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาที่อุบลราชธานีกับมาตรการการกักตัวหรือการดำเนินการต้องทำอย่างไรเพื่อความชัดเจนในการเดินทางในวันพรุ่งนี้ค่ะคือต้องบอกนะฮะตอนนี้เราออกมาตรการไปแล้วนะฮะผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกรุงเทพหรือจังหวัดที่มีพื้นที่การติดเชื้อสูงเนี่ยเราไม่ได้กักตัวนะฮะเพียงแต่ว่าเมื่อผู้ที่เดินทางมาไม่ว่าจะเป็นทางเครื่องบินนะฮะต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคผ่านแอปพลิเคชันฮักอุบลนะฮะสถานีรถไฟก็เช่นกันต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคแล้วก็โหลดโปรแกรมฮักอุบลนะฮะทางสถานีบขส.ก็เช่นกันส่วนผู้ที่เดินทางมาจากรถส่วนตัวนะฮะพาหนะส่วนตัวเนี่ยเมื่อเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยโหลดแอปพลิเคชันฮักอุบลนะครับทุกคนนะฮะเราได้ออกคำสั่งไปแล้วแต่ว่าไม่ต้องกักตัวเพียงแต่ว่าให้ตัวเองเนี่ยที่เข้ามาแล้วเนี่ยให้รู้จักเซลฟ์ควอรันทีนว่าตัวเองจะต้องดูแลสังเกตอาการในช่วงที่อยู่จังหวัดอุบลนะฮะถ้าเกิดมีไข้ร่วมกับอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ็บคอมีน้ำมูกหรือไอจามเนี่ยก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาจะประเมินกับท่านเองว่าท่านจะต้องเข้าตรวจเหมือนที่คุณหมอมนชัยบอกหรือไม่อย่างไรหรือจะกักตัว14วันเท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีอาการอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราก็ไม่ได้ว่าให้สั่งกักตัวนะครับมาเดินทางได้ปกติครับขออนุญาตครับอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัยเพียงแค่วันเดียวสามารถไปตรวจได้ไหมครับคือไทม์ไลน์ที่ออกมาเนี่ยทำให้คนที่ไปตามสถานที่ต่างๆนี่หวาดกลัวมากแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเจอกันคือใกล้ชิดกันแค่เพียงวันเดียวเนี่ยต้องไปตรวจไหมอยากให้คุณหมอได้ชี้แจงให้ประชาชนเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยครับคือคำว่าใกล้ชิดเนี่ยใกล้ชิดแบบไหนถ้าเกิดใกล้ชิดพูดจาคุยกันนะไม่ใส่แมสนะฮะแล้วก็เกินกว่า 5-6 นาทีอะไรเนี่ยหรือว่ารับประทานอาหารร่วมกันแต่ไม่ให้ใกล้ชิดมาเจอกันหน้าอยู่ห่าง 3-4 เมตรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดรู้ตัวเองว่าเราสัมผัสใกล้ชิดจริงๆเช่นไม่สวมแมสแล้วคุยกันรับประทานอาหารด้วยกันโดยไม่ใส่แมสหรือกินน้ำแก้วเดียวกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็ให้รีบไปหาเจ้าที่สาธารณสุขเพื่อเล่าอาการให้ฟังแล้วคัดจับพิจารณาเองว่าคุณจะต้องทำอย่างไรต้องไปตรวจอย่างไรหรือว่ากักตัวอย่างไรนะครับอย่ากังวลมากนะฮะบางทีเนี่ยเราคิดแต่ว่ามานั่งข้างเราเนี่ยมีเชื้อโควิดแล้วก็ไปสันนิษฐานว่าตัวเองจะต้องติดไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะจะต้องใกล้ชิดสัมผัสจริงๆนะครับเชิญฮะต่อฮะขอบคุณฮะขอบคุณทางคุณสุชัยนะฮะแล้วก็ผู้สื่อข่าวแล้วก็เพียงแต่ว่าเราอย่าตระหนกตกใจนะแต่ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนผมเชื่อว่าเราผ่านวิกฤตนี้ไปได้แน่นอนครับทางขนส่งตอนนี้เราก็ตรวจมีโปรแกรมภาคอุบลตลอดเนาะก็ตรวจที่สถานีขนส่งครับโดยที่ให้ผู้โดยสารที่มากับรถต่างจังหวัดนะครับที่มาอุบลนะฮะได้สแกนฮักอุบลแล้วก็ไทยชนะครับได้ครับตรวจที่สถานีครับขอบคุณฮะวันนี้เป็นการประชุมหลังจากแถลงข่าวเนี่ยเราจะเป็นการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อนะฮะจริงๆแล้วเป็นเรื่องเร่งด่วนนะฮะที่ท่านผู้ว่าจังหวัดท่านอยากให้เรียกประชุมด่วนเพื่อนท่านติดภารกิจนะฮะก็เลยมอบให้ผมเนี่ยแจ้งทางท่านดร.วิโรจน์แล้วก็ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์แล้วก็ทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะฮะแล้วก็มาการโรคติดต่อทุกคนเนี่ยเพื่อที่จะประชุมด่วนเพื่อที่จะกำหนดมาตรการต่างๆที่จะออกเป็นคำสั่งหรือเป็นประกาศในวันนี้นะครับก็จะเริ่มประชุมตั้งแต่
ถ้าพร้อมนะครับผมจะเปิดประชุมนะฮะเป็นนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะฮะครั้งที่10